จ้แปะอัลโหลสุดสนับสนุนโดย Agoda Nikon Quality Expressรายการเจแปนอร่อยสุดๆจะพาท่านผู้ชมไปเจาะลึกอาหารที่น่าสนใจทั่วประเทศญี่ปุ่นโดยมี2กูรูและ4รีพอร์เตอร์มาแนะนำความอร่อยขอแนะนำกูรูพี่ปูผู้พิชิตทุกตำนานในอาหารของญี่ปุ่นกระเป๋าหนักใจดีถ้าอยากกินของดีๆให้ตามพี่มากูรูพี่อ้อมผู้ชื่นชอบและหลงไหลในอาหารญี่ปุ่นอยากกินอะไรให้บอกร้านไหนอร่อยพี่อ้อมคอนเฟิร์มน้องไอสาวสวยผู้ชื่นชอบเนื้อย่างโดยเฉพาะส่วนที่ติดมันผู้ที่กินได้แบบอร่อยอร่อยแบบไม่เคยห่วงสวยน้องโบสาวเผ็ดเซ็กซี่สาวสวยฟูดเชนผู้ชื่นชอบอาหารเส้นอาหารเส้นขอให้บอกน้องโบสุดได้หมดน้องอ้อมสาวหวานน่ารักผู้ที่หลงรักในขนมหวานแก้วสแน็คไทยแลนด์สาวสวยร้อยช็อตถ่ายมาร้อยเลือกได้แค่หนึ่งปิดท้ายด้วยน้องชีผู้ชำช่องตู้กดน้ำทั่วญี่ปุ่นและตามด้วยสโลแกนถ้าเธอสวยเราเทคแคร์ดูแล24ชั่วโมงรายการเจแปนอร่อยสุดๆวันนี้เราจะพาไปกินไข่เต็งซูชิหรือซูชิจานเวียนที่ย่านดังสุดหรูโอมาเตะซันโดกับร้านดังอย่างเฮรุคุซูชิร้านเฮรุคุซูชิเป็นร้านซูชิจานเวียนที่มีหลายสาขาแต่ละสาขาก็จะมีเมนูและราคาที่แตกต่างกันเล็กน้อยในครั้งนี้เราเลือกมารายงานความอร่อยกันที่สาขาโอมาเตะซันโดซึ่งถือว่าเป็นสาขาที่ยอดนิยมที่สุดและมีเมนูให้เราเลือกอย่างมากมายอร่อยสุดๆตอนนี้เราอยู่ที่ย่านโอมาเตะซันโดกันนะคะโตเกียวค่ะเดี๋ยวมาเดินช้อปปิ้งกันตามมาเลยอากาศดีมากอะไรดีคะชีหลุยส์วิตตองดีออร์จิมมี่ชูนะคะเลือกได้ตามสบายเลยค่ะโอมาเตะซันโดเป็นย่านช้อปปิ้งสุดหรูทั้งสองข้างทางนั้นจะเต็มไปด้วยแบรนด์ไฮเอนด์ต่างๆมากมายทั้งดิออร์กุชชี่หรือวิตตองและเมื่อเดินช้อปปิ้งเพลินๆเราก็จะเจอกับร้านเทรคุซูชิที่แทรกตัวอยู่กับร้านแบรนด์เนมต่างๆเหล่านั้นผู้ที่จะมารับหน้าที่รายงานความอร่อยได้แก่กูรูพี่อ้อมน้องไอ้น้องอ้อมและน้องชี่ถึงแล้วเฮียรุคุซูชิตายพร้อมหรือยังสาวๆติดตามความอร่อยด้านในกันได้เลยไปแล้วไปแล้วตะกี้นี้ตะกี้นี้ดูสิมาเลยด้านในมาเลยด้านในนี่ของจริงอยู่นี่ไม่ชอบมากค่ะไปอ่ะไปเชียร์เอาไปขอเชียร์มาราคาซูชิจานเวียนของที่นี่นั้นถูกมากๆเริ่มต้นเพียง130เยนเท่านั้นและราคาที่แพงที่สุดก็คือ650เยนเจ๊แปะอร่อยสุดๆวันนี้นะคะเรามาถึงแล้วค่ะกับร้านนี้นะคะเฮรุคุซูชิค่ะเป็นไงบ้างบรรยากาศในร้านมันตื่นตาตื่นใจใช่แล้วจริงๆร้านนี้มีด้วยกันหลายสาขานะแต่ว่าเราเลือกสาขานี้สาขาไฮโซนะคะโอมาเตะซันโดค่ะย่านไฮโซใช่แล้วหลังจากที่เราเดินช้อปปิ้งกันรอบๆย่านนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ถึงเวลาหิวพอดีทีนี้ก็เลยนึกถึงแบบไข่เต็งซูชิถูกไหมใช่แล้วค่ะมันก็ต้องมาจัดหนักจัดเต็มกันสักหน่อยนะคะกับสิ่งที่น่าทึ่งของที่นี่เด็กๆเคยกินกันไหมซูชิเวียนเคยกินใช่แล้วนะคะน้องๆก็เคยกินเป็นอย่างดีแต่จะบอกนิดนึงนะคะว่าราคาของที่นานนี้นะคะเริ่มต้นที่130เยนถูกไหมถูกมากใช่เดี๋ยวก่อนเอาจริงๆคือมันมีร้าน100เยนก็มีแต่ว่าถ้าเทียบกับหน้าที่มันบิ๊กบึ้มขนาดนี้ไซส์แบบ XXL มั้ยพี่อ้อมถูกป่ะไซส์เหมือนกูรู้นะแนะนำมาเล่นตัวเองเลยYeah, yeah.
สุดก็ไม่แพงนะคะอยู่ที่650เยนซึ่ง650เยนเนี่ยแบบคุณภาพแบบสุดๆอ่ะค่ะที่อื่น 2-3,000 เยนนะคะโอ้โหน่าสนใจไหมล่ะไม่ธรรมดาใช่แล้วเดี๋ยววันนี้สิทธิ์น้องรักย่อมนะคะน้องคิรินน้องคิรินจะแนะนำนะคะว่าชาของพี่เนี่ยของสาขาเนี่ยพิเศษยังไงลองดูกันเป็นไงบ้างชาเขียวของที่ร้านนี้ก็มีให้บริการฟรีและครั้งนี้น้องชี่ก็อาสารีวิวละลายในน้ำสตรีมมิ่งถูกต้องไรซ์ทีได้ข่าวว่าวันนี้มาเป็นตัวแทนของใครคะพี่ปูพี่ปูส่งมาใช่แล้วในครั้งนี้ทีมฝั่งน้องชี่และน้องอ้อมมาเป็นตัวแทนของกูรูพี่ปูนเองมาดูกันว่าจะรีพอร์ตได้เด็ดกันขนาดไหนเลือกสองเลือกสองทำไมก็ดังกว่าไปจะรอดไหมสองคนนี้เราว่าเราแยกวงเดี๋ยวไม่ต้องแข่งกันไม่ต้องแข่งกันวันนี้พี่อ้อมนะคะเดี๋ยวจะพามาชิมซูชิอร่อยเริ่มต้นเลยร้านนี้นะคะจานไหนแนะนำดีพี่อ้อมเริ่มที่จานแรกกันเลยค่ะอะไรอะมันคืออะไรจัดมาค่ะพี่อ้อมก่อนพอสักก่อนพี่อ้อมไม่ได้ดูเลยมามีเฉพาะที่สาขานี้สาขาเดียวเท่านั้นนะใครอยากกินต้องกินสาขานี้อ้าวพร้อมหรือยังพร้อมแล้วหอมหัวหอมอย่างนี้เดซี่อย่างนี้สมอลล่าอย่างนี้เจ๊แปะอร่อยสุดสนับสนุนโดย Agoda Nikon Quality Express เมนูแรกที่จะแนะนำก็คืออุนางิหรือปลาไหลญี่ปุ่นชิ้นใหญ่จานนี้เพียง390เยนเท่านั้นเมนูแรกที่พี่อ้อมจะแนะนำเลยนะคะก็คืออุนางินะคะอุนางิของที่นี่เนี่ยสุดยอดมากมากอุนางิแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรพอดีนี่ไงนี่ไงนี่ไงเป็นไงมั่งเป็นไงมั่งสีสันน่ากินหรือเปล่าเยอะมากใช่สังเกตดูที่นี่จะหั่นมาชิ้นใหญ่มากไม่ใช่ชิ้นบางๆแปะบนข้าวอะไรอย่างงี้นะแสดงว่าเนี่ยสุดยอดจริงๆเดี๋ยวลองชิมดูว่าแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างแต่เอาพูดดีกว่าใช่แล้วค่ะแต่เดี๋ยวพี่อ้อมบอกก่อนนะคะปกติแล้วปลาไหลอันเนี้ยไม่ต้องทิชชู่อยู่แล้วก็ไม่ต้องเติมวาซาบิแล้วสามารถกินได้เลยแต่สำหรับคนที่ชอบอะไรที่พิเศษหรืออยากกินตามเมนูที่ย่องเคยแนะนำนะคะก็สามารถทำได้แต่อยากให้ลองออริจินอลของทางที่ร้านนี้ทำดูก่อนว่ารสชาติน้ำซอสกับตัวปลาไหลเนี่ยมันอร่อยขนาดไหนเนาะโอเคแจกอุ้ยเลยค่ะน้องคิรินเชิญค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะพี่อ้อมรู้พี่ปูเดี๋ยวน้องจะกินเผื่อนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะครับเริ่มจับจับเซนเนาะลุยเลยนะคะลุยเลยกินแบบไม่จิ้มนะคะใช่แล้วเราไม่จิ้มดูก่อนค่ะเพราะว่ามันอร่อยจริงทั้งคำเลยไหมเนี่ยทั้งคำเลยต้องทั้งคำใหญ่โตอลังมากใส่ข้าวไข่เยอะเยอะนะน้องอ้อมของเราเอาเข้าปากไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างจากนั้นทุกคนที่เหลือก็เอาเข้าปากพร้อมๆกันเป็นไงบ้างคะเรื่องแบบนี้เราได้ไม่ต้องพูดกันเลยชุบมากมากเยอะชีวิตไอ้ตัวป้าเลยแล้วนี่โอ้ยจานนี้ไม่แพงเลยนะ390เยนเองเดี๋ยวจานนี้ใจใหญ่ปลาไหลเกือบตัวละลายลงไปเร็วมากเลยซอสแล้วอ่ะใหญ่มากเลยซอสอร่อยเนาะแล้วกลิ่นควันที่เขาย่างมาอบอยู่กับปลาไหลเนี่ยสุดยอดจริงๆถึงมากเลยสิบคำก็ยังได้อ่ะปลาไหลจริงเดี๋ยวเรามาลองคำต่อไปกันเลยไหมว่าอะไรเป็นเมนูที่สองที่ย่อมจะได้ในวันนี้นะคะมาเลยมาเลยมาเลยจานต่อไปที่ขอแนะนำก็คือแซลมอนอะโวคาโดท็อปปิ้งชั้นด้วยอิคุระจานนี้มีขายที่เฉพาะสาขานี้เท่านั้นต่อไปนะคะจะเป็นเมนูพิเศษที่มีเฉพาะสาขานี้เท่านั้นนะคะสเปเชียลจริงๆกับเมนูจานนี้ค่ะแซลมอนนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันทั้งหมดท็อปปิ้งด้วย
อะโวคาโดนะคะกับอิกุระด้วยน่ากินไหมล่ะน่ากินไหมล่ะไม่ธรรมดาสวยไหมนะมันมีหลายอย่างมากเลยจานนี้เอาเลยเมนูเด็ดประจำร้านนะคะมีเฉพาะที่สาขานี้สาขาเดียวเท่านั้นนะใครอยากกินต้องกินสาขานี้อ้าวพร้อมหรือยังพร้อมค่ะใช่แล้วก็กินคู่กับต้มหอมย่อใช่แล้วค่ะเดซี่มันจะแบบว่าออกแบบสดชื่นสดชื่นกระโดดได้ไม่ไรบางร้านบางร้านไม่หอมนะหอมใหญ่กินแบบนี้หอมเลยหอมอย่างนี้อันนี้นะคะเอาแซลมอนหอมค่ะตีมาสูตรนี้คือโอ้ยตัวตัวข้าวตัวของข้าวไม่ดูเฮลตี้มากนะคะกาเก้สุดยอดน่ากินมากดูสีดูสีหอมหัวหอมนี้เดซี่อย่างนี้แซลมอนไลน์อย่างนี้เฟรนช์ฟรายมาต่อกันที่คอมโบเซตกันเลยกับไข่หวานชิ้นโตๆแซลมอนสีหน้าและเทมปุระกุ้งหลังจากจบเมนูนี้แล้วนะคะพี่อ้อก็มีเมนูนึงที่แนะนำนะคะของสาขานี้ไข่หวานชิ้นโตๆฟูฟูเห็นกันหรือยังเห็นกันหรือยังเห็นกันหรือยังมันใหญ่จังเลยจัดมาจัดมาช่วยกินมาเลยค่ะสวยงามมากไข่หวานของที่นี่นั้นชิ้นใหญ่ฟูฟ่องเนื้อนั่นมากๆแล้วมีอีกอย่างนึงค่ะเป็นแซลมอนนะคะมีทั้งหมด4หน้าด้วยกันเนี่ยจำหน้าแต่ละนะคะอันนี้ค่ะจะเป็นส่วนที่แบบว่าเป็นแซลมอนอเมริกันจะมีใส่มายองเนสนะคะอีกชิ้นนึงก็จะเป็นอเมริกันเฉยอันนี้ก็จะเป็นส่วนของแซลมอนสดค่ะคนไทยปลื้มอยู่แล้วถูกมั้ยแซลมอนนะคะแซลมอนก็ชอบกินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกจานนึงที่น่าแนะนำแซลมอนสีหน้านั้นก็มีทั้งแบบสดและแบบอบูริหรือแบบลนไฟค่ะอ้าวใครอีกอันนึงมาร้านซูชิเวียนแต่ว่าอะไรอร่อยอย่างนึงรู้ไหมคะอะไรไอ้เทมปุระค่ะเทมปุระอะไรนี่แบบเห็นไหมมาร้านอาหารมากอะอาหารการไม่กินมาหยิบมาโอ้โหหิวโตมากใช่ไหมอยากคิดว่ามาร้านซูชิแล้วเทมปุระจะไม่อร่อยลองกินดูแล้วจะรู้ว่าเทมปุระของที่นี่ไม่แพ้ร้านอื่นเลยวิธีเด็ดใช่ไหมคะเซ่เซ่เซ่ลองกินเลยค่ะเทมปุระกุ้งนั้นก็วางมากองโตๆดูน่าลิ้มลองมากน้องอ้อมของเรานั้นขอลิ้มลองกุ้งเทมปุระชิ้นโตหอมมากหอมมากจากนั้นก็ตามด้วยน้องชี่กูรูพี่อ้อมก็ขอลองบ้างกุ้งกรอบเด้งจริงๆตัวใหญ่นะใสขาตึงป่วยตึงไหมตึงค่ะตึงเหมือนคนไร้ข้างๆเนาะได้ค่ะส่วนน้องไอซ์ก็ขอลองแซลมอนอีกสักชิ้นเท่านั้นยังไม่พอยังหยิบซูชิหน้าไข่ย่างและปลาไหลย่างมาเพิ่มอีก2จานโอ้พร้อมแล้วพร้อมแล้วเต็มกันไปหมดเลยอ่ะน้องๆอยากกินชิ้นไหนจัดไปลุยได้เลยซูชิโตๆใหญ่ๆทั้งนั้นเริ่มไม่ถูกเริ่มไม่ถูกเลยอะไรนะไข่หวานขอไข่ปลาไหลดิไข่ปลาไหลอ่ะใจตรงกันละมันใหญ่จังเลยมันใหญ่อะมันเกี่ยวตับโอ้โหอะไรการประชันครั้งที่หนึ่งเริ่มขึ้นเมื่อน้องไอซ์ท้าดวลกับน้องชี่เอาไข่ชิ้นใหญ่เข้าปากไปแล้วมาดูกันว่าใครจะชนะพี่อะสู้ป่ะล่ะสู้เปล่า
ท้าเลยไอ้ท้าเลยแล้วทีมน้องไอ้ได้คะแนนนำไปก่อน1แต้มกูรูพี่อ้อมลองชิมไข่หวานชิ้นโตๆดูบ้างNumber one. Okay, number one. Yeah, me number two. มุกสั่งเยอะค่ะเราออเดอร์ก็ใช้ไปแล้วนะคะจะเห็นว่าเชฟสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้นะคะถ้าใครไม่มั่นใจคนไหนก็ออเดอร์ได้ที่สาขานี้เลยค่ะเจแปะอร่อยสุดสนับสนุนโดย Agoda Nikon Quality Expressเดี๋ยวเราจะออเดอร์เมนูเด็ดเมนูนี้กันนะคะลองกินดูนึกถึงฮอกไกโดก็กินได้ที่นี่เหมือนกันจากนั้นพี่อ้อมก็อยากลองเมนูเด็ดดูบ้างนั่นก็คืออุนินั่นเองความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของสาขาโอมาเต้เซนโดแห่งนี้ก็คือเชฟสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ถ้าเราอยากได้เมนูอะไรเป็นพิเศษแล้วก็สามารถออเดอร์โดยตรงกับเชฟได้เลย fresh prawns here. Oh, best one. Wow. You want me to wait? Yes, yeah. One. Okay. I want to have like some beef sushi too. Oh, some beef sushi. Do you have some beef sushi? Like a beef? Yeah, we have a steak. We have also beef tongue. Oh. And we also have pork if you want it. Oh.Look at me. Do I want it? I really want it. What is Skateboard Sunday? We call it Big Tom. Number one. Okay, number one. Yeah, me number two. มุกสั่งเยอะค่ะเราออเดอร์ก็ใช้ไปแล้วนะคะจะเห็นว่าเชฟสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้นะคะถ้าใครไม่มั่นใจคนไหนก็ออเดอร์ได้ที่สาขานี้เลยค่ะพอออเดอร์กับเชฟไปก็ได้มาเพิ่มเป็นซูชิกุ้งและคานิมิโซะมาเพิ่มด้วยซาครับริงคานิมิโซะอะค่ะนะซาโกซูชิว้าวนี่ของเรานะคะที่นี่ยังมีเมนูเด็ดอย่างซูชิลิ้นวัวด้วยน่ากินมากๆซูชิสายพานของร้านเฮรุคุซูชินี้น่ากินมากๆมีเมนูให้เลือกอย่างมากมายและหลากหลายแต่ละหน้านั้นชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเมื่อเทียบกับราคาแล้วถือว่าคุ้มมากทั้ง4สาวก็ลุยกินกันต่ออย่างฟินๆเริ่มเลยค่ะใครโบชิ้นไหนเอาเลยโอ้โหลิ้นนิ้วใจตรงกันกับตรงกันโกรธมากคราวนี้มิโซะเขาเป็นขนาดหอมหวานมากแน่เลยแต่ของพี่นี่คือแบบว่าสดเต็มคำมันเยอะเลยอร่อยจริงไปกินทะเลไหมคะก็ดีแล้วก็ไก่โต้ตัวเนี้ยถ้าใครชอบมันดูนะแนะนำให้สั่งเลยจานนี้เข้มมากอร่อยมากของโปรดไอ้เนี่ยเมนูเนี่ยอย่ารอช้ากินเลยโปรดเลยอันนี้ทานิมิโซะชิ้นสุดท้ายก็ตกเป็นของน้องไอ้และซูชิกุ้งก็ตกเป็นของน้องชี่สดมากเลยใช่ไหมสดมากมากสุดยอดจริงว่ามันปูผักทะลักอ่ะอร่อยไหมบอกแล้วว่าอร่อยมากอร่อยมากแต่ที่นี่นะคะพิเศษมากเลยพี่อ้อมยกมาให้แล้วอันนี้สับปะรดเห็นเปล่าได้ถึงบรรยากาศเมืองไทยไหมสำหรับกินซูชิสดานะคะใครรู้สึกว่าเบี้ยกินเลยรับปากเฉยสับปะรดนี่นะคะเด็ดจริงจริงจานนี้สุดยอดมากเมนูรับปากใช่แล้วค่ะตรงนี้ก็เด็ดค่ะเป็นบ้างบ้างตัดเย็นได้เป็นอย่างดีปิดท้ายด้วยเมนูผลไม้อย่างสับปะรดที่ให้บรรยากาศแบบไทยๆอร่อยและหวานมาก
ท่านั้นยังไม่พอน้องไอซ์ยังรีเควสต์ของหวานเป็นเจลลี่มาปิดท้ายอีกด้วยกินผลไม้กันไปแล้วนะคะเพียงหนึ่งน้องไอซ์รีเควสต์ค่ะเป็นเจลลี่นะคะจริงๆอันนี้เขาว่าแบบเอาใจเด็กไปแล้วเป็นเด็กไม่ใช่หรอแต่เด็กสองคนนี้น้องอ้อมกับน้องไอซ์ก็อยากกินของหวานปิดท้ายค่ะเชิญตามสบายเลยกินอร่อยด้วยกว่าเป็นลายการ์ตูนต้องแบบของหวานหวานนะกินของเขาต้องติดด้วยของหวานใช่แล้วค่ะก็ถามได้ไหมคะว่าคือทำไมถามชื่อที่อยู่นะคะชอบป้าสับปะรดเป็นไงบ้างไหมจุ๊บจุ๊บได้ไหมน้องจุ๊บจุ๊บไปแล้วเหมือนเด็กไหมอะอร่อยเด็ดจริงนะคะผลไม้อีกคนเป็นต้องจริงเฮริคุซูชิสาขาโอโมเตซันโดเป็นร้านที่รายการเจแปนอร่อยสุดๆขอแนะนำถ้ามาโตเกียวแล้วมาเดินเล่นแถบฮาราจูกุแนะนำว่าให้เดินเลยมาที่ย่านโอโมเตซันโดนี่ต่อเลยแล้วคุณจะได้ลิ้มลองสนุกสนานกับร้านซูชิจานเวียนร้านนี้เฮริคุซูชิเป็นยังไงบ้างคะติดตามความอร่อยของเราแล้วอยากมากินกันหรือเปล่าได้ค่ะมาถึงญี่ปุ่นแล้วมากินที่นี่เถอะสาขาอะไรเอ่ยโอมาเตซันโดซันโดสาขาไฮโซนะคะเดินสวยๆช้อปปิ้งเดินที่ร้านราตานะคะใช่แล้วค่ะและจากร้านราตาไปจากร้านอื่นแล้วก็มาร้านราตาที่นี่บ้างนิดหน่อยรับรองอิ่มแน่นอนเลยค่ะสมกับสโลแกนของเราเลยนะคะว่าสัมผัสความอร่อยที่ไม่ควรพลาดในแต่ละย่านของญี่ปุ่นกับรายการสัปดาห์นี้เรามีกิฟต์วอชเชอร์มูลค่า500บาทจากร้านกิวคาคุมาแจก2รางวัลเพียงทำตามกติกาง่ายๆดังต่อไปนี้ 1. คอมเมนต์ว่าอยากกินเมนูอะไรที่เราได้นำเสนอไปแล้วในวันนี้ 2. กดไลค์เพจ Japan อร่อยสุดๆ 3. แชร์โพสต์นี้เท่านั้นก็ลุ้นรับรางวัลกันได้เลยอ๋อ อันนี้เราก็อยากใจเย็นใจเจแปะอร่อยสุด